สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทอบต.กับผมบั๊มกษัตริย์มหาราชวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาทำความรู้จักกับท้องถิ่นทั่วไทยในเรื่องของอัตลักษณ์ประเพณีรัฐภูมิศาสตร์รวมถึงโครงการดีๆที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วไทยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับขอต้อนรับท่านนายกอุกฤษแสงงามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและท่านรองปลัดสุริยการมาราวันรักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอต้อนรับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับผมท่านทั้งสองครับอยากให้ท่านนายกและท่านรองปลัดนะครับแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับผมนายอุกฤษแสงงามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับครับผมท่านปลัดครับครับผมสวัสดีครับผมสุริยการมารวันรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาและการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับครับผมวันนี้เรามาทำความรู้จักกับตำบลปางหมูกันดีกว่านะครับซึ่งอยู่ไกลเลยนะจะเรียกว่าอยู่สุดขอบของขวานทองไทยเลยนะครับก็คือที่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอยากทราบประวัติความเป็นมาของตำบลปางหมูครับว่าประวัติความเป็นมาของตำบลปางหมูเนี่ยเป็นมาอย่างไรครับครับผมก็เรียนคุณบั๊มและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในส่วนของตำบลปางหมูเราเนี่ยถือว่าเป็นที่มาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเริ่มจากตำบลปางหมูนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยมีการรวบรวมกำลังคนนะครับพี่น้องประชาชนที่แยกย้ายต่างถิ่นกันไปอยู่รวมกันเนี่ยนะครับก็มีการมาก่อตั้งหมู่บ้านนึงนะครับชื่อบ้านปงหมูนะครับก็แล้วก็พอไพร่พลเยอะขึ้นเนี่ยก็มีการจัดตั้งเป็นเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งตำบลปางหมูก็เป็นหนึ่งในตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับครับผมลักษณะพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ภูมิศาสตร์แบบไหนครับท่านรองปลัดครับครับในส่วนของลักษณะภูมิประเทศของตำบลปางหมูนะครับเราก็จะมีทั้งพื้นที่ภูเขานะครับแล้วก็พื้นที่ราบลุ่มนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาเนี่ยจะรวมจะกระจายกันอยู่นะครับมีทั้งสิ้นประมาณ3หมู่บ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับท่านปลัดแล้วก็ท่านนายกนะครับพื้นที่นี้ชาวบ้านประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักครับส่วนใหญ่เป็นทำเกษตรกรรมและรับจ้างครับเพราะพื้นที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยพื้นที่ราบมีน้อยมาก 80-90% เป็นป่าเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นพื้นที่ราบค่อนข้างจะน้อยครับเป็นเกษตรกรที่ส่วนใหญ่แล้วก็ทำเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เพราะพื้นที่มันน้อยครับครับผมพืชที่ปลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพืชแบบไหนครับแบบเชิงเดียวหรือแบบผสมผสานครับปัจจุบันนะครับที่เราสำรวจพี่น้องเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยหลักๆเลยก็ยังเป็นข้าวนะครับเพื่อใช้สำหรับบริโภคนะครับส่วนในฤดูการเพาะปลูกอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นทั้งพืชเชิงเดี่ยวแล้วก็ในส่วนพี่น้องชนเผ่าเนี่ยเขาก็ยังมีการปลูกแบบผสมผสานอยู่แบบพืชผักสวนครัวนะครับหรือว่าเวลาถ้าปลูกข้าวไร่เนี่ยก็จะมีพริกมีแตงมีพืชผักอื่นๆไปปลูกแซมในพื้นที่นั้นด้วยนะครับในส่วนของพืชเชิงเดี่ยวนะครับหลักๆเลยจะเป็นกระเทียมนะครับซึ่งกระเทียมแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อนะครับซึ่งเรามีผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับที่ประชากรพี่น้องหรือว่าผู้บริโภคต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องการอยู่เป็นประจำตลอดปีนะครับทุกๆปีนอกจากกระเทียมในพื้นที่ปางหมูเรายังมีอีกผลิตภัณฑ์นึงซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปของตำบลเลยก็ได้ก็คือน้ำมันงานะครับก็คือพี่น้องตำบลปางหมูเนี่ยเขาจะปลูกงากันนะครับพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาก็จะเก็บเกี่ยวแล้วก็มาแปรรูปนะครับเป็นน้ำมันงารวมทั้งนำไปใช้ผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆด้วยฮะอย่างเช่นแชมพูสบู่นะครับท่านนายกอุกฤษครับผมขออนุญาตนะครับมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับมุมมองในการบริหารงานของท่านเนี่ยท่านใช้มุมมองอะไรในการบริหารงานครับคืออย่างนี้ท่านครับตอนที่ผมลงรับสมัครเนี่ยครับผมมีนโยบายค่อนข้างชัดเจนว่าครับเราจะต้องเข้ามาเพื่อดูแลชาวบ้านปัญหาของแม่ฮ่องสอนตำบลปางหมูอย่างที่เรียนให้ทราบพื้นที่รกกันดาร
มู่บ้านที่ไกลที่สุดอยู่ห่างจากตัวอบต.ปางหมู25กิโลเป็นที่ลาดเชิงเขาเพราะฉะนั้นการไปมาหาสู่ค่อนข้างลำบากและโดยเฉพาะแล้วเรามีศูนย์เล็กๆในตำบลปางหมูมีทั้งหมด7ศูนย์นะอยู่ใน7หมู่บ้านผมเองให้ความสำคัญเรื่องการดูแลศูนย์เด็กเล็กเป็นพิเศษครับผมนี่คือวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของท่านนะครับเริ่มจากจุดที่หลายคนละเลยก็คือการศึกษาของเด็กเล็กนี่แหละเพราะเด็กตัวเล็กนี่เป็นอนาคตของชาตินะครับอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวผมเชื่อว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยโอ้โหลำบากนะต้องตื่นแต่เช้ามาส่งลูกส่งหลานนะครับทำงานก็ดึกแต่ต้องตื่นเช้านะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับอีกทั้งนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับหัวใจความเป็นห่วงเป็นใยกับลูกหลานเนี่ยมีเสมอนะครับเราทราบแล้วครับว่าวิสัยทัศน์ของท่านเป็นอย่างไรมาทราบในเรื่องของประวัติที่มาของท่านกันดีกว่านะครับว่าตัวของท่านนายกอุกฤษเนี่ยท่านทำงานการเมืองมาแล้วกี่ปีนะครับก่อนหน้านี้ทำอะไรมาบ้างครับผมเองเดิมทีเดียวผมรับราชการกรมสรรพสามิตครับครับอยู่ที่เทพครับนั่นคืออดีตแต่ครับให้สั้นๆกระชับผมมาอยู่ที่อำเภอแม่เสลียงเมื่อปี2523ผมไม่ใช่คนที่นี่นะครับผมคนสงขลาครับผมปี2523ผมมาอยู่อำเภอแม่เสลียงพอปี2528ก็มีการทดสมัครสจกันก็ชาวบ้านชาวช่องผมไปอยู่แค่5ปีเขาขอร้องว่าให้ผมไปลงสมัครผมสมัครร่วมกับพี่น้องในท้องถิ่นนะครับ47คนสมัยนั้นเอา7คนครับผมโชคดีครับได้ที่2ใน7คนก็เป็นสจ.แม่เสลียงครับพอหลังจากนั้นปี2135ผมย้ายไปอยู่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งระยะทางจากอำเภอเมืองไปถึงอำเภอแม่เสลียงห่างประมาณ167กิโลใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงครึ่งครับก็มาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนพอปี2143ผมอยู่ในตัวอำเภอเมืองผมก็ลงสมัครเป็นอบต.สมัยนั้นเขาเรียกกรรมการบริหารนะครับไม่เรียกไม่เรียกนายกองค์การในส่วนตำบลครับผมก็ได้เป็นประธานกรรมการบริหารนะครับของอบต.ปางหมูเมื่อปี2143ช่วงนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นนายกอบต.ครับถัดมานะครับอยากให้ท่านปลัดนะครับบอกมุมมองวิสัยทัศน์ของท่านหน่อยในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการประจำนะครับข้าราชการท้องถิ่นในการช่วยท่านนายกบริหารงานครับวิสัยทัศน์ของท่านเป็นอย่างไรครับท่านปลัดครับครับผมในส่วนของผมนะฮะก็ในภาคข้าราชการประจำนะครับที่มีหน้าที่รับนโยบายมาสู่การปฏิบัติเนี่ยในส่วนวิสัยทัศน์ผมที่กำหนดไว้แล้วก็เวลาประชุมเนี่ยเราก็แจ้งให้พนักงานทราบนะครับก็คือเรามองว่าเราเป็นกลไกสำคัญในเรื่องของการปรับเคลื่อนการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้มันสำเร็จสู่เป้าหมายนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับบริการอย่างทั่วถึงนะครับก็คือเรามองว่าเราเป็นกลไกนึงในการที่จะขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอย่างที่ท่านทราบดีว่ามันมี2ส่วนใช่มั้ยฮะส่วนทางการเมืองกับส่วนฝ่ายประจําเนี่ยเวลาเมืองท่านคณะผู้บริหารเข้ามาเขาให้นโยบายยังไงเราก็หยิบนโยบายของท่านเอามาแปลงสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็ให้มันเกิดผลอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นมุมมองในเรื่องของการบริหารงานท้องถิ่นครับครับผมน่าชื่นชมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายข้าราชการประจำหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยมันก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับหรือการเดินหน้าอาจจะหยุดชะงักณจุดนั้นนะครับเอาละครับในส่วนของโครงการกันดีกว่านะครับท่านครับท่านมีอะไรจะพูดครับเมื่อสักครู่ครับผมขอเสริมนิดนึงครับครับผมรู้จักรองปลัดมาตั้งแต่ปี2143สมัยผมเป็นนายกเขาเป็นลูกจ้างครับเป็นลูกจ้างรายวันครับแล้ว20กว่าปีมารีเทิร์นมาเจอกันก็เป็นรองปลัดครับนี่ไม่น่าเชื่อครับเพราะงั้นรู้มือรู้ตีนรู้ขากันดีมองตารู้ใจครับทำงานประชาชนที่ตั้งนะครับอ๋อครับโอ้โหมันมีความเปลี่ยนแปลงนะจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับท่านรองปลัดเนี่ยเมื่อก่อนนี่เป็นลูกจ้างประจำใช่ไหมครับลูกจ้างของสำนักงานอบต.ลูกจ้างรายวันด้วยครับลูกจ้างรายวันด้วยไม่ใช่ประจำด้วยคือไต่เต้ามาจนถึงเป็นรองปลัดและกำลังจะเป็นว่าที่ปลัดของอบต.ปางหมูด้วยในอนาคตอันนี้ไม่แน่นะก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเลยนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับโอ้โหทีมนี้นี่สุดยอดจริงๆกับผมมองตารู้ใจครับไม่ต้องพูดกันมากหมายความว่า
ครับผมครับในส่วนการบริหารนี่ท่านมองตาปุ๊บสั่งอะไรไปท่านปลัดทำตามได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยหรือว่ามีอะไรก็ปรึกษากันเอาละผมรู้แล้วว่าโครงการที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยมันจะต้องเป็นโครงการที่ช่วยกันพัฒนาแน่เลยเดี๋ยวเรามาร่วมพูดกันในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานกันดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟถนนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มในส่วนของถนนกันก่อนนะครับเพราะว่าถนนเองเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับสร้างความยั่งยืนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับท่านครับเห็นว่าบริเวณของตำบลปางหมูเนี่ยพื้นที่มีทั้งพื้นที่สูงพื้นที่ราบลุ่มนะครับในส่วนของถนนเองเป็นยังไงบ้างครับทั้งก่อนที่หน้าท่านจะมาบริหารงานนะครับเราเริ่มจากจุดนั้นก่อนเลยครับคือต้องยอมรับอย่างนี้ครับแม่ฮ่องสอนทั้งจังหวัดอย่างผมเรียนได้ทราบพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า 80% ครับเพราะฉะนั้นไอ้สาธารณูปทั้งหลายแหละจะเป็นถนนหนทางประปาไฟฟ้าทั้งหลายแหละมันติดปัญหาเรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าแม่ฮ่องสอนนั้นมีทุกป่าครับจะเป็นเขตอุทยานเขตป่าสงวนเขตลุ่มน้ำชั้น A1 ชั้น B เหล่านี้ครับรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพราะฉะนั้นขยับนิดก็ผิดขยับหน่อยก็ผิดแม้เราได้งบประมาณเลยมาแล้วปั๊บการขอใช้พื้นที่นั้นค่อนข้างลำบากกว่าจะรวยจังหวัดจากเจ้าที่ระดับจังหวัดไปหน่วยเหนือป่าอนุมัติลงมางบก็ตกนี่คือปัญหาอุปสรรคในเส้นทางคมนาคมในการที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยครับโอ้โหยังยุ่งยากไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีเสริมครับผมได้ครับท่านครับเสริมท่านนายกในส่วนของเรื่องถนนหนทางนะครับถ้าเทียบปัจจุบันกับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับถ้ามองณปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างนะครับซึ่งประเด็นปัญหาหลักๆก็อย่างที่ท่านนายกได้เรียนชี้แจงไปว่าติดเรื่องพื้นที่นะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยผมมองว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยเขาก็มีวิธีการที่เขาจะมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับที่เห็นชัดเจนก็คือเมื่อประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเรื่องของการขออนุญาตขออนุมัติในการเข้าใช้พื้นที่ป่าเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนซึ่งมันมีสภาพเป็นถนนเดิมอาจจะเป็นลูกรังเป็นดินเป็นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าเมื่อปี2563กับ2564เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีเขามีมติให้ผ่อนผันการเข้าใช้ประโยชน์โดยที่ท้องถิ่นทุกแห่งนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายหรือพื้นที่ทุกที่ที่อยู่ในเขตป่าเนี่ยเขาผ่อนผันให้เราใช้ประโยชน์ได้แต่ก็มาทำเอกสารขออนุญาตภายหลังอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยพอมีช่องตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโดยนโยบายท่านนายกที่เรื่องการให้บริการอย่างทั่วถึงนะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยก็มีการใช้งบประมาณทั้งท้องถิ่นเราเองอบต.เราเองรวมทั้งมีการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็โดยตัวท่านนายกเนี่ยเป็นนักประสานนะครับก็มีการขอประสานขอความร่วมมือไปที่หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบจ.เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดพวกนี้ก็ดึงงบมาลงเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเนี่ยได้หลายสายพอสมควรนะครับเมื่อปี2565เนี่ยเราได้แอตแลนติกประมาณ9ล้านกว่านะครับแล้วก็ปี66ก็ได้กระจายซึ่งถ้ามองย้อนเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยอาจจะติดเรื่องปัญหาป่าจริงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการผ่อนคลายขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องการปรับปรุงถนนหนทางเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งนะครับในเรื่องของการให้บริการขั้นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะติดเรื่องงบประมาณของเราที่อาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับก็เลยก็ทำไปแต่ละปีเนี่ยก็ทำเท่าที่มันทำได้ประมาณนั้นครับครับเดี๋ยวเราจะมาขยายความเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงบอุดหนุนเฉพาะกิจหรือว่าการช่วยเหลืองบอุดหนุนต่างๆนะครับรวมถึงงบประมาณที่ได้ในแต่ละปีนะครับพักสักครู่แล้วมาต่อในช่วงหน้าครับกลับเข้ามาในรายการสมาร์ทอบต.นะครับเมื่อสักครู่
เราได้ทำความรู้จักกับตำบลปางหมูนะครับที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติแล้วก็มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์นะครับและโครงการในการพัฒนาบริหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางน้ำไฟถนนนะครับโดยเฉพาะถนนนะครับที่เราได้พูดถึงมีการทับซ้อนกันระหว่างหลายหน่วยงานเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อกันนะครับในเรื่องของงบประมาณนะครับงบประมาณเองก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนานะครับท่านนายกอุกฤษแล้วก็ท่านรองสุริยการครับครับผมนะครับเมื่อสักครู่นะครับท่านก็บอกว่ามีอาจจะมีการติดขัดก็จริงแต่ว่าตอนนี้ผ่อนปรนลงมาแล้วนะครับอยากทราบได้ไหมครับว่างบประมาณที่เข้ามาเนี่ยงบอุดหนุนเนี่ยเข้ามาจากส่วนไหนบ้างแล้วก็งบในปีหนึ่งที่ปีงบประมาณจากส่วนกลางส่งมาเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่เหลือสำหรับการพัฒนาถนนเท่าไหร่ครับครับขออนุญาตเรียนในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเป็นบริหารส่วนตำบลปางหมูเรานะครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2567เนี่ยเราตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเนี่ยทั้งสิ้น66,500,000 บาทนะครับแล้วก็พอปลายปีเนี่ยมีเงินเกินเข้ามาเราก็ตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1ฉบับนะครับจำนวนประมาณ3,500,000 บาทรวมทั้งปีของ67เนี่ยในส่วนงบประมาณที่เราใช้บริหารจัดการก็ประมาณสักเกือบ70 ล้านนะครับเนาะโดยกลมๆ ก็ประมาณ70 ล้านนะครับอันนี้เป็นในส่วนงบประมาณปกติที่อบต.จัดทำข้อบัญญัติซึ่งแหล่งที่มาของงบเนี่ยมาจากหลายส่วนนะครับ1ก็คือที่เราจัดเก็บเองนะครับในพื้นที่ปางหมูเนี่ยมีโรงแรมเกสต์เฮาส์รีสอร์ทร้านอาหารผู้ประกอบการต่างๆซึ่งเราสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ประมาณ1 ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นภาษีป้ายค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับเบ็ดเสร็จในส่วนที่เราจัดเก็บเองได้เนี่ย อยู่ที่ประมาณสัก3 ล้านได้นะครับเนาะ3 ล้านบาทที่เหลือจะเป็นภาษีจัดสรรนะครับแล้วก็รวมทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับรวมกลมๆทั้งปีก็ประมาณ70 ล้านนะครับซึ่งขอเรียนเพิ่มเติมว่าใน70 ล้านเนี่ยก็มีงบบางส่วนที่เป็นแค่งบประมาณผ่านมือเรานะครับที่ใช้คำว่าผ่านมือก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการผู้ป่วยนะครับเงินอาหารกลางวันนะครับเงินนมโรงเรียนนะครับพวกนี้เป็นเงินที่เราได้รับจริงแต่ว่ามันเป็นแค่ผ่านมือเพราะว่าเราต้องจ่ายตามวัตถุประสงค์อยู่แล้วนะครับซึ่งเงินเหล่านี้รวมๆก็ประมาณสักเกือบ30 ล้านได้นะครับเพราะว่าประชากรผู้สูงอายุผู้พิการเด็กนักเรียนเราค่อนข้างเยอะนะครับจะเหลือสุทธิจริงๆสำหรับใช้ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยปีหนึ่งอยู่ที่ประมาณสัก6 ล้านได้นะครับก็ล้านครับก็เป็นในส่วนที่ท่านนายกจะมาจัดสรรเป็นค่าก่อสร้างถนนร่องระบายน้ำนะครับเป็นเมนเผาศพเป็นศาลาเป็นอะไรก็อยู่ในประมาณกลมๆ ก็ประมาณปีละ6 ล้านครับผมมาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเหลืองบอยู่6ล้านแบบกลมๆเลยนะครับลำดับถัดไปนะครับสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการพัฒนานะครับน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรสถานการณ์น้ำทั้ง 3สิ่งนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับอบต.ปางหมูครับครับในส่วนน้ำอุปโภคบริโภคที่ใช้ในครัวเรือนของพี่น้องประชาชนก่อนละกันนะครับพื้นที่ตำบลปางหมูเราเนี่ยแยกเป็น2โซนนะฮะโซนหนึ่งที่อยู่ติดเขตเมืองติดเขตเทศบาลเนี่ยก็จะมีน้ำประปาภูมิภาคสำหรับให้บริการนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่บนภูเขาเนี่ยก็จะเป็นน้ำประปาภูเขานะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเราก็มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการซ่อมแซมนะครับหรือว่าขยายขนาดท่อที่มันเพิ่มขึ้นให้มันสอดคล้องกับจำนวนครัวเรือนที่มันเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับในส่วนของประปาภูเขาแล้วก็อีกบางส่วนเราก็ประสานของบอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับในเรื่องของการจัดทำระบบประปาแบบป๊อกแท้งนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเราได้อยู่2จุดก็คือบ้านในสอยแล้วก็บ้านขุดกลางนะครับอันนี้เป็นงบเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมตัวละประมาณ5 ล้านกว่าบาทครับก็อันนี้เป็นในเรื่องของน้ำที่ใช้ในครัวเรือนนะครับส่วนน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรเนี่ยหลักๆพื้นที่ตำบลปางหมูเรามีแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเนี่ยอยู่ประมาณ2น้ำนะครับก็คือ1แม่น้ำสายหลักเลยก็คือแม่น้ำปายนะครับอันนี้พี่น้องประชาชนใช้แล้วก็มีทางกรมชลประทานเขามาสร้างระบบชลประทานในพื้นที่ด้วยอันนี้ไม่มีปัญหาที่อยู่ติดกับแม่น้ำปายตรงนี้นะครับอีกแม่น้ำหนึ่งก็คือแม่น้ำแม่สงานะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำสายรองที่ไหลมาสมทบกับ
แม่น้ำปายนะครับส่วนโซนด้านที่ตะวันตกก็จะมีแม่น้ำสอยนะครับก็เป็นอีกแม่น้ำหนึ่งซึ่งใช้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ในการเกษตรซึ่งในส่วนของอบต.ปางหมูเราเองก็มีการสนับสนุนในเรื่องของท่อส่งน้ำแล้วก็ระบบจัดเก็บน้ำนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้ในการเกษตรรวมทั้งในเรื่องของระบบฝายต่างๆนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยท่านน่าจะทราบเนาะทั่วทั้งเกือบทั้งประเทศนะครับปางหมูเราได้รับผลกระทบนะครับมีน้ำป่าไหลหลากนะครับทำให้ฝายเสียหายระบบประปาเสียหายทีเนี้ยนะครับเมื่อสักครู่ที่บอกเงินกลมๆ6ล้านเนี่ยเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีเรายังมีเงินสะสมที่เป็นทุนสำรองที่เราจะนำมาใช้กรณีแบบเนี้ยนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการเสนอต่อสภาให้พี่นาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือนะครับก็ประมาณอยู่ 2-3 ล้านนะครับก็เป็นเงินอีกก้อนนึงที่เรานำมาเสริมในเรื่องของการจัดการเรื่องน้ำของพี่น้องประชาชนครับครับผมเพราะว่าท่านเนี่ยตอบคำถามผมแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมกำลังจะถามท่านเลยนะว่าบริเวณของปางหมูเนี่ยเพราะว่าได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุทกภัยเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนนะครับช่วงต้นเดือนตุลาแล้วก็ปลายเดือนกันยายนเนี่ยค่อนข้างหนักเลยนะครับโดยเฉพาะโซนภาคเหนือนะครับท่านก็ได้พูดถึงในเรื่องของการแก้ปัญหาไปแล้วนะครับว่าใช้เงินนะครับเงินสะสมประมาณ 2-3 ล้านเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการนะครับอันนั้นเป็นส่วนของอุทกภัยน้ำท่วมครับในช่วงของฤดูแล้งล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างเจอภัยแล้งกลับเข้ามาไหมครับท่านครับคืออย่างนี้ท่านถ้าภัยแล้งปัญหาหนักหนาสาหัสของตำบลปางหมูก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าพื้นที่ห่างไกลและแต่ละชุมชนมีการขยายไปเพราะเรามีรถน้ำอยู่ 2-3 คันไม่เพียงพอที่ไปบริการเราต้องใช้ความสามารถบางทีผมเองโทรสายตรงไปปภ.จังหวัดท่านปภ.รถน้ำท่านมีช่วยมาสแตนบายหน่อยบางครั้งบางคราวนี่ต้องรับความกรุณาจากคุณหน้าสวนในการเกือบทั้งนั้นนะครับก็ให้รถมาหนังสือหนังหาตามไปคือต้องความไวเขาว่าครับปัญหาหนักหนาสาหัสคือเรื่องน้ำอุปโภคน้ำใช้เราเองก็ใช้รถเราเนี่ยมาสูบน้ำจากลำน้ำปายซึ่งเป็นน้ำสายหลักไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในหมู่บ้านประมาณ10กว่าหมู่บ้านนะครับเป็นปัญหาหนักแล้วก็ช่วงนี้เราเองก็จะผ่านงบจัดซื้อน้ำใช่ไหมท่านรองจัดซื้อน้ำผ่านสภาเรียบร้อยแล้วครับเราเล็งเห็นความสำคัญอย่างนี้คือแม่สอนยอมรับว่าเขาเรียกว่าเมืองสามหมอกท่านนะท่านคงได้ยินครับได้ยินหมอกสามประตูครับนะกองงูเสียดฟ้าที่ว่าครับหน้าฝนก็หมอกฝนหน้าหนาวก็หมอกหนาวหน้าแล้งก็หมอกควันครับเพราะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะถ้า PM 2.5 ไม่ต้องพูดถึงเครื่องบินที่บินเนี่ยได้ช่วงเดือน2เดือนหน้าแล้งอ่ะไม่ต้องบินเลยครับปิดสนิทเงียบสงบนี่คือปัญหาแม่งสอนครับเป็นเมืองที่อยู่ไกลที่สุดกันดาร นะครับเขาบอกคนไม่เคยมาแม่งสอนคนโง่นะครับแต่ถ้ามาเกิน1ครั้งโง่ยิ่งกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นมุกตลกครับท่านเป็นตลกนะผมเสริมเรื่องการจัดการภัยแล้งในที่ท่านนายกได้นำเรียนไปนิดนึงนะเวลาช่วงภัยแล้งของแม่ฮ่องสอนเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่โคนปางหมูเราเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณสักกลางมีนานะครับเดือนมีนาของทุกปีแหละยาวไปจนถึงประมาณพฤษภาคมนะครับจนกว่าจะเข้าฝนซึ่งช่วงประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยนะครับ 2-3 เดือนเนี่ยก็จะมีปัญหานะฮะในพื้นที่ปางหมูเราเองเนี่ยที่ท่านนายกนำเรียนว่าหมู่บ้านขยายขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยน้ำเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการขยายขึ้นไปบนที่ราบสูงบ้างบนอะไรทําให้ระบบส่งมันไม่เพียงพอก็มีการแก้ไขปัญหาโดยการนำรถบรรทุกน้ำเราเนี่ยไปแจกจ่ายนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็มีการขยายท่อต่อไปอีกนะครับเนาะก็วางท่อประปาอะไรเงี้ยก็คือมีเป็นการแก้ไขตามสภาพปัจจุบันนะครับก็คือแต่ละปีเนี่ยปัญหาจะแตกต่างกันไปในเรื่องของน้ำนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งเรื่องของการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกับเรื่องของหมอกควันไฟป่าก็ต้องแบ่งสายกันรถน้ำเนี่ยเรามีในสังกัดอยู่2คันนะครับก็ประสานขอยืมปภ.มาประจำไว้ที่อบต.เนี่ย1คันที่ตชด.อีก1คันเป็น4คัน2คันเนี่ยส่งน้ำกินน้ำใช้ให้ชาวบ้านอีก2คันเนี่ยดับไฟป่าเนี่ยครับปัญหาค่อนข้างเยอะพอสมควรในเรื่องของในช่วงหน้าแล้งนะครับครับท่านครับ
ในกรณีที่พื้นที่มันกว้างมากเลยแล้วก็มันเกิดเหตุทั้งไฟป่าทั้งน้ำอุปโภคบริโภคขาดแคลนตรงนี้นะครับรถน้ำตรงนี้เพียงพอไหมครับแล้วก็คนที่ทำงานหนักไหมครับครับจำนวนของรถน้ำเนี่ยไม่เพียงพอก็สภาพบ้านเนี่ยก็คือใช้มาเกินกว่า10ปีนะครับซึ่ง อบต.โดยท่านนายกเองก็ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซื้ออีก1คันซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยในปางหมูเราเนี่ยเราจัดเป็นตารางการปฏิบัติงานครับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเรามีจำนวนทั้งสิ้นอยู่8คนนะครับเราจะให้อยู่24ชั่วโมงโดยเวียนเป็น3กะก็คือชาวบ้านแจ้งมาตอนไหนพร้อมออกถ้าหน้าฝนก็กิ่งไม้ครับดินสไลด์นะครับก็ออกได้ตลอดเวลาพอหน้าแล้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีรถน้ำเนี่ยละสองคนก็คือคนขับกับพนักงานประจำท้ายก็จัดตารางเวรให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่24ชั่วโมงนะครับปัญหาสำคัญคือคนเนี่ยไหวแต่ว่ารถเนี่ยไม่ไหวเพราะคนเนี่ยมันเวียนกันแต่รถเนี่ยมันวิ่งตลอดเนี่ยครับยิ่งช่วงหน้าแล้งเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบำรุงรักษาหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่ครับนะครับก็ถือว่าอุปกรณ์เนี่ยใช้งานหนักนะครับในส่วนของกำลังคนนี่ก็ได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับมาในเรื่องถัดมากันดีกว่านะครับในเรื่องของแสงสว่างเป็นยังไงบ้างครับครับในส่วนของแสงสว่างเนี่ยปัจจุบันพื้นที่ตำบลปางหมูร้อยละ 95% มีไฟฟ้าใช้นะครับก็คือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีก 5% เนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ขยายออกไปนอกเขตหมู่บ้านเดิมก็คือมีการขยายตัวของหมู่บ้านก็ยังไม่มีแต่สามารถที่จะขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก็อยู่ระหว่างการประสานงานแต่มีอีกประมาณสัก 0.5% ที่เป็นพื้นที่ห่างไกลเป็นหย่อมบ้านซึ่งมีแห่งเดียวที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเป็นหย่อมบ้านห้วยพึ่งนะครับบ้านบริวารของบ้านไมสเปนซึ่งห่างจากตัวเมืองในประมาณสัก25โลเกือบ30โลแล้วก็ถนนหนทางยังลำบากครับตรงเนี้ยก็มีแค่หย่อมบ้านเดียวที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้นะครับเราก็มีการเสริมโดยหาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไปให้พี่น้องได้ใช้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซล่ารูฟนะครับแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าสายก็จะใช้ระบบของโซล่าเซลล์เข้ามาช่วยด้วยครับครับผมท่านครับสรุปแบบคร่าวๆนะครับโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟถนนนะครับทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพัฒนาไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จาก 100% ครับถ้าให้ผมมองเนาะถ้าดูจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเราเองเนี่ยความก้าวหน้าในแต่ละปีเนี่ยผมว่าปีนึงประมาณสัก 10-15% นะครับถ้าปัจจุบันเนี่ยเทียบ 100% จากพื้นที่ทั้งหมด300กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับผมมองว่าอยู่ที่ประมาณสัก 60% นะครับของพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาคำว่า 60% เนี่ยก็คือมีทั้งถนนคอนกรีตบ้างแอสฟัลติกแบ็คบ้างนะครับมีน้ำประปาใช้มีไฟฟ้าใช้โดยไม่ติดขัดแต่ว่าอีก40เนี่ยก็อาจจะติดขัดเรื่องพื้นที่ที่เราอยู่ระหว่างการประสานงานแล้วก็อยู่ระหว่างหางบประมาณมาดำเนินการครับประมาณนี้ขอถามเพิ่มเติมได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เองนะครับมีโครงการที่ทางดร.วีรศักดิ์หัตถ์ดาหรือนายกแดงเนี่ยนายกองค์สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยพยายามผลักดันคืนอำนาจให้กับท้องถิ่นในการตัดสินใจตนเองในการเข้าไปบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนต่างๆป่าไม้สปกหรือจะเป็นกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะครับท่านนายกและท่านปลัดเห็นควรว่ายังไงครับ เห็นด้วยไหมครับคือปัญหาอันนี้เป็นปัญหาที่ทั่วประเทศเหมือนกันหมดนะครับแต่ต้องขอชื่นชมนะผู้นำสมาคมอบต.ประเทศไทยโดยเฉพาะนายกแดงนะครับกับผมสนิทกันมากผู้บริหารสมาคมอบต.เกือบทั้งหมดเพราะผมก็เป็นตัวแทนของจังหวัดได้ทุกอย่างในทุกเรื่องมีติดขัดตรงไหนอย่างไรก็ทางสมาคมรวมถึงอีก2หน่วยงานเนี่ยสันติบาลเทศบาลแห่งประเทศไทยนายอบจนะนายกสมาคมอบตอบจแห่งประเทศไทยก็3หน่วยงานนี้ก็เป็นหนึ่งกำลังไปเรียกว่า3แรงแข็งขันนะครับปัญหาของท้องถิ่นไม่ว่าเทศบาลอบตอบจมีปัญหาอะไรมาเนี่ย
ทั้ง3หน่วยงานนี้ได้ร่วมกันผนึกกำลังทำหนังสือไปถึงหน่วยเหนือหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งนั้นทั้งนี้ก็มีแนวนโยบายเพื่อที่ให้ท้องถิ่นนั้นเป็นอิสระสามารถบริหารอะไรได้ชื่อว่ากระจายอำนาจนะครับกระจายให้เฉพาะหน้าที่ครับครบประมาณใดๆเอ่ยก็จำกัดจำเกี่ยครับและการเป็นอิสระเป็นต้นว่าอาจจะผมพูดอาจจะแทงใจดำใครไม่รู้นะประเภทอะไรกำกับดูแลอย่างเนี้ยในทุกเรื่องนะครับจะเป็นอำเภอก็ดีจังหวัดก็ดีนั่นคือระบบที่ทำมาไม่ได้กระจาย 100% เอาอย่างนี้ยกตัวอย่างผมเป็นนายกจะออกพื้นที่ไปราชการไปสัมมนาไปอบรมผมต้องขออนุญาตนายอำเภอนะครับท่านนายอำเภอไม่อนุญาตไปไม่ได้เคยมีเรื่องที่รู้สึกจังหวัดตากแม่ตอดจำได้ไหมครับที่เขาไม่อนุมัติให้นายกออกพื้นที่ครับขนาดจะไปราชการไปต้องขออนุญาตจากอำเภอนะครับท่านนายกครับเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าท่านเห็นด้วยใช่ไหมครับกับท่านนายกแดงในการคืนอำนาจให้กับท้องถิ่นครับแน่นอนครับนี่เป็นความหวังของอบต.ทุกประเทศเลยครับเขาหวังว่าเมื่อไรสมาคมอบต.ประเทศไทยโดยเฉพาะผู้บริหารจะได้นำปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยไปสู่หน่วยเหนือที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขเพื่อให้การบริหารท้องถิ่นนั้นเป็นไปโดยอิสระราบรื่นและแน่นอนที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนบางเรื่องบางราวมันติดขัดจะทำอะไรก็ติดขัดกว่าจะอนุมัติอะไรมาเนี่ยชาวบ้านรอไม่ได้ครับแต่ถ้าเราเป็นอิสระก็จะสะดวกขึ้นโดยเฉพาะผมยกตัวอย่างเรื่องการดำรงตำแหน่งซึ่งกำลังว่ากันว่าเราจะให้ผู้บริหารเนี่ยแค่2สมัยติดต่อกันห้ามให้เว้นวรรคซึ่งนายกแดงสมาคมเขาพยายามต่อสู้ยื่นเรื่องไว้ว่าไม่เห็นด้วยในเรื่องที่กำหนดว่าวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารแค่2สมัยได้ให้เว้นวรรคมีความเห็นว่าถ้าเมื่อไรชาวบ้านเขาเห็นว่าบุคคลไหนเป็นนายกคนไหนทำดีเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกต้องให้สิทธิ์ชาวบ้านเขาไม่ใช่ว่าเหมือนอะไรเป็นอบจหรือเป็นเทศบาลที่อย่างนั้นกำลังต่อสู้อยู่แล้วก็เป็นความหวังผมเองได้ให้ความเชื่อมั่นกับผมเป็นประธานชมรมนายกอบตจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมให้ความหวังกับนายกทั้ง42อบตในจังหวัดว่าสมาคมต่อยุคนี้เป็นสมาคมที่ทำงานเพื่อพวกเราแท้ๆเพื่อชุมชนเพื่ออบตเพื่อท้องถิ่นจริงๆให้เชื่อมั่นในตัวนี้ฉะนั้นขอขอบคุณนายกแดงและผู้บริหารของสมาคมอบต.ผ่านทางนี้ด้วยครับขอบคุณครับครับผมท่านครับมาที่ท่านปลัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราให้ท่านประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าท่านได้รางวัลอะไรมาแบบกระชับกระชับ1นาทีครับครับผมในส่วนที่ทุกท่านนะครับได้เห็นนะครับที่วางอยู่ตรงโต๊ะด้านหน้าเราเนี่ยก็คือเป็นความภาคภูมิใจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหมูนะครับที่มีการร่วมแรงร่วมใจนะครับแล้วก็ในการสนับสนุนของทางคณะผู้บริหารเองเนี่ยแล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่เราก็ช่วยกันขับเคลื่อนนะครับจนเป็นที่มาของรางวัลที่ตั้งอยู่ด้านหน้านะครับปีล่าสุดเลยนะครับขออนุญาตโปรโมทละกันนะครับในเรื่องของรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประจำปี2566นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมูเราได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ประเภทดีเลิศนะครับดีเลิศในที่นี้หมายถึงว่าทั้งอบต.เทศบาลอบจ.มัดรวมกันรับแข่งกันนะครับถ้าประเภททั่วไปเนี่ยจะแยกอบต.เทศบาลอบจ.คนละประเภทกันแต่ถ้าประเภทดีเลิศเนี่ยสูงสุดเนี่ยเขาจะเอาทุกหน่วยที่เป็นท้องถิ่นเนี่ยมาแข่งรวมกันซึ่งก็เป็นที่ภาคภูมิใจของอบต.ทั่วประเทศด้วยนะเป็นหนึ่งเดียวของอบต.ในประเทศที่ได้รางวัลบริหารจัดการประเภทดีเลิศนะครับซึ่งรางวัลที่เราได้มาเนี่ยเกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายของทางคณะผู้บริหารนะครับแล้วก็มีการนำนโยบายเนี่ยมาสู่การปฏิบัติโดยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมท้องถิ่นอัจฉริยะขึ้นนะครับซึ่งผลงานหลักๆที่เราได้รางวัลนี้นะครับก็จะมีหลายสมาร์ทนะครับที่ตรงกับชื่อรายการเลยสมาร์ทอบต.ใช่ไหมของปางหมูเราก็มีปัจจุบันเรามี15สมาร์ทนะครับหลักๆเลยที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ก็คือด้านหลังของพวกเราก็คือ e-smart service นะครับเป็นระบบการให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม AI application นะครับก็คือพี่น้องเดือดร้อนเรื่องไหนแจ้งมาทางแพลตฟอร์มนี้เราจะมีแอดมาแอดมินรับเรื่องแล้วก็ออกดำเนินการนะครับแอดมินก็จะแจ้งให้แต่ละกองแต่ละงานเนี่ยออกดำเนินการเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์ในเรื่องที่เมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าพื้นที่ปางหมูใน300ตารางกิโลเมตรเราจัดการได้ยังไงก็คือเราต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยนะครับ
พอรับเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านลงมาแจ้งทีนึงครึ่งวันนะครับกว่าอบต.จะออกอีก1วันก็ 2-3 วันแต่ปัจจุบันเนี่ยแจ้งเข้ามาผ่านระบบเราก็แทงให้เจ้าหน้าที่ในการออกดำเนินการนะครับบางเรื่องเนี่ยเสร็จภายใน1ชั่วโมงบางเรื่องเสร็จภายใน1วันนะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนานะครับโดยการนำเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นเรานะครับซึ่งผมเชื่อว่าในนโยบายของทางสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยเองเนี่ยในปัจจุบันก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องที่จะให้ท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่โลกดิจิตอลนะครับเนาะก็ปางหนูก็เป็นหนึ่งที่เรานำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้แล้วก็ส่งประกวดของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยคณะกระจายอำนาจแล้วก็ได้รางวัลเหล่านี้มานะครับครับผมก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าเชิดชูนะครับเอาล่ะครับอยากให้ทั้ง2ท่านนะครับเริ่มจากท่านนายกฝากคำเชื่อมั่นถึงพี่น้องประชาชนสั้นกระชับได้ใจความครับท่านครับครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนและเพื่อนอบต.ทั่วประเทศนะครับผมมีข้อคิดว่านักการเมืองไม่ว่าระดับไหนตอนหาเสียงก็พูดตรงๆเลยให้คำมั่นสัญญาทั้งนั้นทั้งนี้พอได้เข้ามาเป็นแล้วบางทีพ่อแม่พี่น้องมาหาเนี่ยโอ้ยากเย็นแสนเข็ญผมเคยพูดแบบตลกนะครับบอกตอนไปหาเสียงไหว้หมดเลยครับขอโทษครับไม่ไหว้หมาอย่างเดียวพอได้เป็นแล้วชาวบ้านมาหาโอ้โหแสนยากแสนเย็นติดธุระนั้นติดธุระนี้เราต้องคิดเสมอว่าเราอาสาเข้ามารับใช้ประชาชนต้องเป็นใหญ่ประชาชนสุขเราสุขด้วยประชาชนทุกข์เราทุกข์ด้วยครับฝากไว้อย่างนี้และท้ายสุดท้ายนะครับผมขอใช้รายการนี้ครับลอยกระทงกำลังจะมาถึงช่วงวันที่14-15เดือนหน้าแม่ฮ่องสอนเราโดยเฉพาะตำบลปางหมูครับขึ้นชื่อลือชามาก12มณฑลร่องทองไตท่านเคยได้ยินถ้าเราเทียบเชียงใหม่งานยี่เป็งคือลอยกระทงท่านลำปางร่องสะเปาแต่แม่ฮ่องสอนรถตำบลปางหมูเราคิดค้นศัพท์ขึ้นมาว่า12มณฑลร่องทองไตเป็นคำไทยใหญ่ครับ12มณฑลก็คือเดือน12 15ค่ำเดือน12ร่องพองไทยลอยกระทงนะครับเชิญพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนักท่องเที่ยวครับมาชมครับอันนี้ขึ้นชื่อลือชาแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ของระดับชาติการท่องเที่ยวจะบรรจุเข้าไปในแผนปี6869ครับจะให้งบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นหน้าเป็นตาขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเลยครับลองมาดูท่านจะประทับใจมาแล้วท่านจะหลงไหลแม่สอนนะครับขอบคุณนะครับครับผมเอาละครับท่านปลัดครับสั้นกระชับได้ใจความครับฝากถึงพี่น้องประชาชนเลยครับครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมอยากจะเรียนให้พี่น้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่และก็อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะโดยเฉพาะอบต.เราเนี่ยนะครับอยากให้ท่านมั่นใจว่าปัจจุบันเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากนะครับบางท้องถิ่นเองเนี่ยได้รับความชื่นชมจากองค์กรระดับโลกก็มีนะครับหรือว่าบางท้องถิ่นเนี่ยหลายๆท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันเรารวมตัวกันแล้วก็ร่วมมือกันเนี่ยเรามีการพัฒนาทั้งองค์กรทั้งตัวบุคลากรนะครับแล้วก็ในส่วนของการนำเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการให้บริการสาธารณะก็ดีหรือว่าเป็นการรับฟังนะครับแก้ปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆผมเชื่อมั่นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราเนี่ยสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนเราได้นะครับหากมีปัญหาในเรื่องใดท่านอย่ามองไกลตัวนะฮะมองท้องถิ่นใกล้ๆตัวท่านนะครับมีปัญหาเรื่องไหนท่านเข้าไปสอบถามนะครับผมเชื่อนะครับว่าทั้งผู้บริหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยเต็มใจแล้วก็พร้อมยินดีที่จะให้บริการท่านครับผมครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทั้งท่านนายกอุกฤษแสงงามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและท่านรองปลัดสุริยการมาราวันรักษาการแทนปลัดตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณครับครับผมครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ชมทางบ้านครับเกี่ยวกับโครงการอบรมสัมมนานะครับทางสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยมีวีทีอาร์ด้วยครับไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องท้องถิ่นทั่วประเทศที่รักทุกท่านครับถึงเวลาแล้วที่ท้องถิ่นทุกท่านทุกคนครับจะรวมพลังกันอีกครั้งหนึ่งในปี2567นี้เราจะรวมตัวกันนะครับที่จังหวัดเชียงรายวันที่11ถึงวันที่13ธันวาคม2567นี้นะครับซึ่งงานนี้
เราได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะเปลี่ยนแปลงฐานะจากอบต.ไปเทศบาลนั้นจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดในหัวข้อการสัมมนาเราจะเปลี่ยนแปลงจากท้องถิ่นไปสู่ระบบดิจิตอลได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลมาให้ความรู้เราในครั้งนี้ด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดครับพี่น้องครับปัญหาต่างๆเกี่ยวเรื่องป่าไม้เราเชิญรัฐมนตรีทรัพยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนแล้วรัฐมนตรีจะมีของขวัญรางวัลให้กับท้องถิ่นในการที่จะอนุมัติอนุญาตการใช้พื้นที่ป่าอย่างไรไปติดตามดูในวันสัมมนาในครั้งนี้ครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดนะครับทางสมาคมได้มีการเปลี่ยนแปลงจากพิธีเปิดในทางวิชาการนั้นเอามาเปิดในช่วงตอนเย็นเราเชิญนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ที่กำกับดูแลการกระจายอำนาจนะครับมาให้ความรู้และมาให้เปิดงานที่สิงปาร์คนะครับซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทบุญรอดนะครับให้ใช้สถานที่สิงปาร์คในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับพี่น้องที่รักครับเราพวกเราในฐานะท้องถิ่นนะครับเราคงทราบว่าอุทกภัยในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายนั้นได้โดนมรสุมอุทกภัยอย่างเต็มที่วันนี้นะครับพวกเราทุกคนจะได้ไปให้กำลังใจจะไปช่วยกันเยียวยาจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เชียงรายของเรานะครับกลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วมีเงินหมุนเวียนในจังหวัดเชียงรายเพื่อให้พี่น้องจังหวัดเชียงรายมีรายได้เกิดขึ้นนะครับนี่ครับท้องถิ่นเราจะไม่ทอดทิ้งกันครับเจอกันครับวันที่11ถึงวันที่13ธันวาคม2567นะครับที่จังหวัดเชียงรายสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากเข้าร่วมการอบรมสัมมนานะครับแคปหน้าจอเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็โทรไปติดต่อที่เบอร์021-475-124ย้ำอีกครั้งนะครับ021-475-124และเบอร์084-985-2517นะครับ084-985-2517นะครับทั้ง2ช่องทางนี้สามารถติดต่อสอบถามเบื้องหลังได้นะครับว่าจะไปที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับวันนี้เรามีรายการมาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับเป็นรายการของช่องท้องถิ่นไทยนะครับ MVTV 75นะครับมีรายการอะไรบ้างนะครับรายการแรกท้องถิ่นเรนเจอร์นะครับติดตามภารกิจเรียลลิตี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรายการที่2รายการเกษตรสำราญพาผู้ชมไปติดตามชีวิตของเกษตรกรทุกมิติรวมถึงพูดคุยกับป่าชาวบ้านของดีของเด็ดทุกตำบล นะครับรายการที่3สมาคมอบต.พบประชาชนติดตามภารกิจของสมาคมอบต.นะครับในการช่วยเหลือท้องถิ่นกรณีพิพาทต่างๆรวมถึงกฎหมายของสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยนะครับรายการสุดท้ายรายการที่4นะครับสมาร์ทอบต.มาทำความรู้จักกับท้องถิ่นทั่วไทยในเรื่องของอัตลักษณ์ประเพณีรัฐภูมิศาสตร์รวมถึงโครงการดีๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วไทยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้รายการสมาร์ทอบต.ของเราเวลาหมดแล้วนะครับสามารถติดตามได้ที่ช่อง MVTV ท้องถิ่นไทยกฎหมายเลข75ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นถึง 12:50 นะครับวันนี้บั๊มนายกอุกฤษแสงงามและท่านรองปลัดสุยะการมารวันนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ